ดีครับคุณผู้ชมครับพบกันอีกเช่นเคยกับผมก๊อฟเมกะโมโตผมอุ้มเมกะโมโตครับรถสวยใหม่อีกแล้วขวัญใจเลยอะตอนเนี้ยต้องบอกว่าตอนนี้คันนี้เป็นขวัญใจในร้านแม้กระทั่งภรรยาพี่ก๊อฟเองใช่พี่เจก็อยากได้ใช่พี่เบนก็อยากได้พี่ก๊อฟอยากได้ร้านยันภรรยาผมเลยอยากได้เหมือนกันผมเห็นว่าแฟนผมเขาอยากได้เราก็เลยชงเลยเฮ้ยงั้นฉันขอคันนี้ฉันก็อยากได้เหมือนกันเดี๋ยวจะขายมินิทิ้งไปแล้วกันนั้นเก็บคันนี้ไว้ด่ากูแต่เช้าเลยเสียงดังเลยไม่เป็นไรงั้นก็เบนซ์อยากได้ใครๆในร้านก็อยากได้ก็ไม่ต้องได้ไงรถมันมีคันเดียวถูกป่ะจบไปให้คุณผู้ชมคิวหนึ่งไปเลยกูไม่ได้มึงก็ไม่ได้เหมือนกันให้คุณผู้ชมไปเลยตัดใจไปเลยนะครับรถคันนี้ผมเท้าความให้กับคุณผู้ชมก่อนเป็นรถของลูกค้าประจำผมทางร้านรับมาเรียบร้อยครับซึ่งต้องบอกว่าพี่ท่านนี้ผมเคยได้รถแกมานะ124สีเขียวจำได้มั้ยที่ว่าสภาพสวยๆเซอร์วิสถึงมากใช่ครับรถบ้านนี้สวยทุกคันสวยทุกคันจริงชอบเลยอ่ะผมเองเห็นแล้วยังชอบเลยงั้นคือแบบไม่ต้องอะไรมากมายเลยครับคือมั่นใจเลยว่าได้รถสวยเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมมาพบกับเจ้าคันนี้นะครับตัวนี้นั่นคือเจ้าเบนซ์นะครับW204C180รถเป็นโฉมโมเดล13/14ใช่ครับซึ่งต้องบอกกับคุณผู้ชมแบบนี้ก่อนไม่ใช่204ทั่วไปนะครับเขาเป็นรถสปอร์ตมี2ประตูนะใช่ไม่ใช่4ประตูใช่ต้องไล่รหัสเดี๋ยวงงเพราะต้องเน้นย้ำนะว่าคันนี้คือตัวคูเป้ใช่ครับและรถคันนี้เขาเป็น AMG แพ็คเกจมาแล้วเรียบร้อยล้อทุกอย่างเป็น AMG มาฮาร์ด AMG หน้าหลังสวยงามมากสวยงามมากๆสีขาวดูดีเขาเรียกว่าเรียบหรูดูคุณชายมากๆอันนี้ที่อันนี้พี่ก๊อฟเมื่อกี้แวะสีขาวมาใช่ไหมเมื่อกี้ขออนุญาตคุณผู้ชมเลยพูดตรงๆเลยผมลืมชื่อสีเมื่อกี้เลยขออนุญาตเปิดโทรศัพท์เดี๋ยวขออนุญาตเปิดทีละกันต้องบอกว่าคันนี้คือสีไดมอนด์ไวท์มันจะไม่เหมือนสีขาวที่คุณผู้ชมเห็นทั่วไปนะจะบอกว่าสีขาวทั่วไปแม้กระทั่งใน4คูปตัวนี้เหมือนกันเองนะครับสีเขาจะซื้อแคลไซไวท์มันจะไม่ใช่ไดมอนด์ไวท์ลองดูเฉดสีดีๆตอนแรกผมก็แยกไม่ออกแต่ว่าถ้าได้เห็นมันจอดข้างกันอ่ะสีไม่เหมือนกันจริงๆว่าทำไมเขาดูผุดผ่องมากใช่ตามชื่อไดมอนด์เลยใช่ครับผุดผ่องขาวและมีอีกหนึ่งอย่างพี่แกใจดีนะครับแกบอกว่าจริงๆเลขอันนี้เนี่ยผมจะต้องเอาไปใส่ในรถคันใหม่ผมครับแต่รถคันใหม่เนี่ยมาไม่ทันเอาคันนี้เลขนี้ไปเลยให้คุณผู้ชมไปด้วยเลยใช่เลขสวยนะชอต679ครับให้ไปด้วยเลยอ่านว่าอะไรนะถ้าเอาตามความหมายที่แบบคนทั่วไปอ่านหรือว่าพี่เขาอ่านเองนะครับชนะตลอดชนะตลอด679ยังไงเลข3ตัวด้วยเพราะฉะนั้นไปชมสภาพกันเลยดีกว่าครับครับดูสิครับสภาพใหม่คลิปเลยอ่ะสวยงามมากเลยใช่นี่ผมได้เนี่ยผมได้มาแบบนี้เลยนะใช่ผมรับรถคันนี้เข้าก็วันที่เราจัดงานมิตติ้งอ่ะใช่ก็วันอาทิตย์ใช่ครับวันนี้ไม่รู้ว่าจะออนวันไหนนะแต่ก็คือเร็วๆนี้ก็ได้มาอย่างเงี้ยเลยใช่ครับก็แต่ว่าต้องบอกว่าก่อนที่จะมาถึงร้านเรานะครับอันนี้ต้องขอขอบคุณพี่เจ้าของเก่าเลยแหละครับท่านใจดีมากเซอร์วิสเซตใหญ่มาให้ก่อนที่จะมาส่งมอบให้เราเนี่ยถูกต้องครับเซตใหญ่เนี่ยที่นี้นะถ้าคุณผู้ชมลองดูอาจจะดูรีวิวช่องอื่นก็ได้ลองหาข้อมูลก่อนก็ได้จุดบอดประจำรุ่นนี้พวกโซ่โซ่สายพานไอโซ่ทัมมิ่งใช่ไหมแล้วก็พวกไอเฟืองแอดวานครับพวกออยเครื่องออยเกียร์อะไรอย่างงี้ครับแล้วก็จะมีอะไรนะตัวคอพวงมาลัยที่มันชอบล็อกเองครับแล้วก็กล่อง ECU ที่ชอบพังที่ผมพูดมาทั้งหมดเมื่อสักครู่เนี้ยครับทำมาหมดแล้วทำมาหมดเรียบร้อยแล้วเอาไปใช้ได้เลยเป็นไงเซอร์วิสใหญ่นี้หลายบ้านนะครับทำมาหมดแล้วถึงบอกว่าเป็นขวัญใจในร้านไงเพราะซื้อไปไม่ต้องทำอะไรใช่แต่ก่อนออกผมจะตรวจเช็คสภาพซ้ำให้อีกรอบนึงใช่แต่ว่าที่ผมพูดมาเมื่อสักครู่ก็คือพี่เขาส่งทุกอย่างรายการมาให้ดูว่าเขาทำมาเรียบร้อยแล้วก็สบายใจได้นะครับผมเริ่มด้านหน้าเลยโลโก้ดาวโจมของเขาครับผมเซอร์เบนอันนี้ก็อย่างสวยงามเลยนะครับผมใหม่เงาสวยงามมากๆนะครับกระจังหน้ามาในสไตล์ไดมอนด์กริลมาเลยนะครับผมก็ดูดีสวยงามเม็ดประกายเขาสวยงามเลยนะครับโลโก้ตรงกลางอันใหญ่โตในลูกสปอร์ตของเขาก็ยังสวยงามมากๆตรงกลางข้างด้านในนี่เลยไม่มีหักไม่มีฟันหล่อเลยนะครับทะเบียนอันนี้อย่างที่พี่ก๊อฟบอกไปให้ไปเลยว่าให้กับรถไปเลยนะครับผมก็คือชอช้างต่อเต่า679กรุงเทพมหานครเลข3ตัวสวยแบบนี้เอากันไปเลยให้กับรถไปเลยนะครับไฟหน้าอันนี้จริงๆแล้วอ่ะอันนี้ผมเขาเรียกว่าอะไรแนะนำคุณผู้ชมเพิ่มเติมแล้วกันครับ
ในบอดี้ W24 ที่เป็น4คูปครับทุกคันที่ออกมาขายเขาได้ไฟหน้าตัวไมเนอร์เชนมาเรียบร้อยแล้วครับเพราะว่าถ้าเป็นตัวก่อนไมเนอร์เชนตัวนี้เขาจะเป็นไฟเต็มมาแบบนี้แล้วก็ลงมาแบบนี้แต่พอเป็น4คูปเนี่ยทุกคันเนี่ยมันได้เป็นไมเนอร์เชนแล้วแหละเพราะว่าตอนที่เจ้า4คูปออกมันออกมาพร้อมกับตอนที่เป็น4ประตูของไมเนอร์เชนมาด้วยครับสภาพเลนส์ไฟก็ยังไซส์สวยงามเลยนะครับผมตอนโปรเจคเตอร์มีมาให้ด้วยก็สว่างสวยแน่นอนนะครับด้านล่างตรงนี้ก็จะเป็นแฟลชไฟเดย์ไลท์มานะก็สวยงามเช่นกันนะครับผมกลางวันนี่เวลาขับก็เพิ่มจุดเด่นเพิ่มจุดสังเกตเลยนะครับครับกันชนด้านหน้าก็จะมีเซ็นเซอร์มาให้ข้างละ2จุดก็ยังมีให้ใช้งานได้ปกตินะครับชุดกันชนด้านหน้าที่เป็น AMG มาก็ดูดีมากๆเลยนะครับล้อแม็กอันนี้ต้องบอกอีกอย่างเลยว่า C Coupe ที่เป็นแพ็คเกจ AMG ล้อมีหลายลายมากครับคันนี้ได้เป็นล้อ AMG ที่เป็นไหลก้านคู่มาแบบนี้ส่วนตัวผมว่ามันดูดีนะสวยไม่ต้องไปแต่งเลยผมจะขับแบบนี้ไม่แต่งเลยถ้าผมได้คันนี้ครับก็บอกเลยว่าดูดีแล้วแบบผมให้ความนิยามสำหรับคันนี้นะครับหล่อดูดีแบบเรียบๆแบบมาสุขุมเลยอ่ะใช่ครับไม่ต้องไปแต่งอะไรให้มันแบบเยอะๆเลยขับแบบนี้โอ้โหบอกเลยมาดูดีมาดูมีตังค์นะดูรวยเลยนะครับกับราคาที่พี่ก๊อฟเปิดให้อ่ะว้าวอ่ะเดี๋ยวค่อยดูคือไม่รู้จะพูดยังไงแต่ว่าราคาที่พี่ก๊อฟเปิดให้อ่ะราคาประมาณตัว4ประตูบอดี้เนี้ยใช่ครับใกล้เคียงกันเลยราคาดีมากแน่นอนรอชมรอชมอย่างที่ผมบอกครับผมล้อแม็ก MG ก็สภาพสวยงามนะครับยางพิลิลี่นะครับครับแพงมากนะครับมีมาให้พร้อมใช้งานเลยแล้วก็นี่ตัวที่ผมบอก MG นะครับสวยงามมากๆเลยแล้วก็เจ้า W204 คูเป้คันนี้เขาได้เป็นเทคโนโลยีบูเอฟเฟชเชนซีเรียบร้อยแล้วด้วยครับบูเอฟเฟชเชนซีก็คือเครื่องยนต์เขาจะเป็นรหัส M271 Evo นั่นเองครับเดี๋ยวในห้องเครื่องชี้ให้ดูต่อนะครับกระจกมองข้างเขาเลยก็จะเป็นแบบอย่างที่ผมเคยบอกในเจ้า W204นะครับผมก็จะเป็นกระจกเหลี่ยมมาแล้วแล้วก็เป็นไฟ LED ที่ตัวไฟกระจกข้างมาให้ด้วยครับมีมาให้สวยงามเลยนะครับด้านข้างเขาเลยเนี่ยพวกทิมสีเงินทุกอย่างนะครับผมสวยงามมากๆเลยคมสันทุกอย่างตรงเป๊ะเลยนะครับแล้วก็คันนี้กุญแจมีมาให้ถึง2ดอกด้วยครับนี่แบบนี้เลยมีมาให้2ดอกครบแล้วไอ้2ดอกเขาเนี่ยมันยังสามารถใช้ระบบตัวอินฟราเรดยิงที่ประตูได้นะครับยิงประตูในที่นี้ใช้เฉพาะตอนคุณผู้ชมอยากเปิดกระจกจากรีโมทเท่านั้นนะแต่ถ้าคุณผู้ชมจะล็อกรถหรือปลดล็อกรถเนี่ยมันคือเป็นระบบที่เป็นคลื่นวิทยุแล้วครับมันไม่ต้องมากดยิงบนยิงล่างเหมือน Mercedes Benz ในยุคก่อนนะครับครับอ่ะโชว์ให้ดูเลยดีกว่าคุณผู้ชมอยากเปิดกระจกใช่ไหมคุณผู้ชมกดปุ่มปลดล็อกรถนะครับแล้วยิงเข้าไปที่แถบอินฟราเรดของเขาตรงนี้นี่กระจกเขาจะลดให้พร้อมกับตัวซันลูปด้วยไปไงไม่ใช่ซันลูปสิมูนลูปซึ่งมูนลูปเขาอ่ะในสไตล์รถสปอร์ตแบบนี้ผมชอบมากใช่ครับเขายกขึ้นพอเวลายกขึ้นเนี่ยเวลาคุณผู้ชมขับด้านข้างเนี่ยมิติตัวนี้สมมติว่าเราติดไฟแดงข้างกันอยู่เห็นไหมกระจกเขาจะถูกยกขึ้นมาทำให้คนด้านข้างอ่ะอวดเลยอ่ะตั้งใจอวดเลยอ่ะครับคนด้านข้างจะเห็นว่าเราเฮ้ยรถเราแม่งมันมีมูลลูปกระโดดขึ้นมาแบบนี้เลยแล้วตัวนี้เขาก็เป็นกาบกันลมให้ด้วยซึ่งเวลาพอมันมีลมมาปะทะมันจะช่วยแบบยกลมข้ามให้มันจะไม่ลมม้วนอยู่ในนี้นะครับผมก็มีมาให้นะแล้วก็มีคลิปผมเปิดจากตัวเจ้ารีโมทใช้งานได้ปกตินะครับครับทีนี้เปิดอย่างเดียวได้มันก็ต้องปิดได้ด้วยเช่นกันครับเวลาปิดคุณผู้ชมทำย้อนทางกันเลยคือกดปุ่มล็อกรถจิ้มเข้าไปที่ตรงสัญญาณอินฟราเรดตรงนี้นี่กดปิดเข้าไปนี่กระจกเขาก็จะปิดขึ้นด้วยแล้วตัวเจ้ามูลลูปเขาเองเลยเห็นไหมเขาก็จะเลื่อนกลับปิดให้ด้วยก็คือสามารถใช้งานได้ปกติเลยนะเห็นไหมครับปิดลงไปกรึ๊บนี่เป็นไงใช้งานได้ปกตินุ่มนวลเลยนะครับส่วนกระจกตอนหลังเขาเลยก็ยังสภาพสวยงามเช่นกันนะครับผมพวกคิ้วขอบผมด้านหลังก็เงาสวยงามนะแล้วก็แก้มตัวถังด้านหลังเลยก็ยังตรงเป๊ะคมกริปสวยเช่นกันนะครับผมสเกิร์ตด้านข้างมาที่พร้อมกับชุด AMG แพ็คเกจเขาก็สวยงามนะมีกันมาครบทุกชิ้นเลยนะครับล้อแม็กด้านหลังเลยที่เป็นลาย5ก้าน AMG นะครับผมสภาพล้อแม็กดูดีสวยงามมากๆเลยมาพร้อมกับยางพิลิลี่อย่างที่ผมบอกเลยว่าเป็นยางลักชูรี่แพงมากๆได้กับรถไปพร้อมใช้งานเลยครับมาต่อที่ด้านหน้าฝั่งด้านซ้ายกันบ้างนะครับคุณผู้ชมครับครับผมด้านหน้าฝั่งด้านซ้ายเลยเลนไฟเขาก็ยังไซส์สวยงามเลยนะครับผมอย่างที่ผมแจ้งไปเลยก็จะมีตัวไฟหน้าตาโปรเจคเตอร์มาให้ด้วยนะครับซึ่งเวลาคุณผู้ชมสตาร์ทรถแล้วเปิดไฟหน้าไฟเขาจะมีการคาลิเบตก็คือขึ้นลงให้ครับซึ่งการคาลิเบตในที่นี้ก็คือว่าในยางของเขาคือว่าถ้าคุณผู้ชมมีสัมภาระด้านหลังเยอะจนหน้าเชิดใช่ไหมไฟเขาก็จะปรับลงให้เพื่อไม่แยงตามเพื่อนร่วมทางนั่นเองนะครับผมก็ยังใช้งานได้ดีปกติอยู่นะครับตัวด้านล่างเขาเลยที่เป็นไฟเดย์ไลท์มาก็ยังสภาพสวยงามอยู่นะครับผมไฟเซ็นเซอร์ไฟหน้าเซ็นเซอร์ตัวที่กันชนหน้าซ้าย2ข้างอยู่ครบเลยและใช้งานได้ปกติเลยนะครับล้อแม็กหน้าซ้ายเลยที่เป็นลาย AMG ก้านคู่5ก้านแบบนี้นะครับผมก็สภาพล้อแม็กสวยงามเลยนะครับแล้วก็ยางพิลิลี่ของเขาก็ยังถือว่าใช้งานได้อยู่นะครับครับแล้วก็บูทเอฟเฟชเชนซี่ก็ยังอยู่ครบเลยสวยงามมากๆนะครับพอดีป้ายภาษีคันนี้หาไม่เจอแต่ว่าถ้าผมจำไม่ผิดมันจะเป็นกุมภา2568ครับก็ยังไม่ขาดนะครับถึงปีหน้ากันไปนะครับกระจกมองข้างฝั่งข้างซ้ายก็สีสันสวยงามชัดเจนเลยแล้วก็ตัวไฟที่กระจกก็ยังมีให้นะครับผมก็สวยงามมากๆนะครับ
คมสันที่ประตูเลยก็ยังตรงเป๊ะสวยงามเลยกันชนด้านข้างที่มากับชุดเจ้า AMG Package นะครับผมก็ดูดีเข้ากับตัวรถมากๆนะครับทิวขอบพรมเมียมด้านบนเลยยังคงเงาสวยงามนะครับผมแล้วรถสไตล์ท้ายลาดคูเป้แบบนี้นี่ดูดีมากๆเลยนะครับผมบอกเลยว่าขับไปที่ไหนก็ดูดีขับดีด้วยแล้วก็ได้ความหล่อเหลาแน่นอนนะหล่อแน่นอน 100% ยังไงก็หล่อการันตีคือเรารีวิวไปเนี่ยมันป้ายยาตัวเองจะใช่ครับดูดิสำหรับคุณอาท่านใดนะที่ต้องการอาจจะซื้อให้ลูกให้หลานเอาไปใช้เรียนมหาลัยนะครับโหยมันเป็นอะไรที่แบบไม่ต้องให้ลูกให้หลานขับเองก็ได้ขับเองก็ได้หรือจะให้ลูกให้หลานเนี่ยบอกเลยโหลูกหลานรักเลยใช่ครับหรือว่าคุณพ่อคุณแม่จะซื้อขับให้ลูกก็ไปมหาลัยนะได้หรือว่าคุณผู้ชายที่แบบเฮ้ยรู้สึกว่าชั้นหน้าที่การงานประสบความสำเร็จอยากได้รถสักคันไว้เป็นรางวัลชีวิตครับเป็นอีกหนึ่งรุ่นนะที่บอกเลยว่าเป็นอะไรที่แบบขับแล้วดูดีนะครับผมใช่ครับถูกใจแน่นอนนะครับล้อแม็กด้านหลังเลยล้อแม็กเขาก็ยังถือว่าสภาพสวยเช่นกันนะครับผมของเจ้าจากล้อ AMG นะครับแล้วก็ยางพิลลารี่นะครับพร้อมใช้งานได้เลยบันท้ายก็บอกได้คำเดียวครับโคตรหล่อและรถดูใหม่มากนะครับคันนี้นะครับเป็นไงไฟโชว์ไฟเลี้ยวโชว์ไฟเลี้ยวหน่อยเป็นไงเห็นไหมกระพริบสวยมากเพราะว่าเส้น LED เขาเป็นเส้นเต็มแล้วเพราะถ้าเป็นตัวก่อนนะ LED เขาจะอยู่แค่ตรงประมาณนี้แล้วก็จะเป็นเลเยอร์ไฟอย่างอื่นนะครับผมเพราะตัวนี้ก็จะเป็นเส้นไฟเต็มเขาเลยก็ดูดีนะครับสวยงามเลยใสมากๆด้วยนะครับ C180 บอกเลยว่าโครเมียมเงาสวยงามครบทุกตัวอักษรนะครับโลโก้เบด้านหลังเองเลยก็ยังเงาสวยงามมากนะแม้กระทั่งคีย์โครเมียมด้านล่างเลยเงาสวยงามสุดๆเลยนะครับส่วนไฟท้ายฝั่งด้านขวาเขาเองเลยนี่สวยงามมากนะนี่กดไฟโชว์คีย์ไปเลยนี่มันไงเม้น LED ติดครบเลยสวยงามมากๆนะครับครับด้านบันท้ายเซนเซอร์มีมาให้4จุดใช้งานได้ปกติเลยมาพร้อมกับกล้องถอยด้วยนะครับดิฟเฟนเซอร์ด้านล่างที่เป็นเชนสีดำนะอันนี้ต้องบอกเลยว่าผมเคยอยากได้รุ่นนี้มากชนิดผมเคยหาของแต่งเล่นๆพี่ครับไอ้ดิฟเฟนเซอร์ชิ้นนี้มีหลายทรงมากใช่ถ้ายิ่งถ้าใครสั่งของนอกได้นะถ้าใครจะเอาไปแต่งต่อแบบแต่งเยอะๆเลยนะชิ้นนึงอ่ะถ้าเอาแบบธรรมดาเลยอ่ะเริ่มต้นที่ 2-3 พันเนี่ยก็เป็นทรงแบบท่อคู่ได้แล้วอ่ะครับหรือว่าถ้าใครอยากขับเดิมนะครับผมชิ้นนี้สวยงามดูดีขอบดูดีกับรถความเป็นสปอร์ตมากๆนะครับฝาท้ายขอเปิดอนุญาตเปิดด้วยรีโมทเลยนี่นะตัวสปริงใช้งานดีนะครับผมยังเปิดได้ดีเยี่ยมปกติเลยห้องสมาร์ทด้านหลังนะครับผมข้างซ้ายนะทุกอย่างใหม่สวยงามมากๆนะครับตรงกลางด้านขวาเองเลยก็ยังสภาพใหม่สวยงามมากๆนะครับแล้วก็ตัวพรมตรงนี้เลยที่เป็นพรมกระดุมมานะสภาพสวยงามเลยอันนี้คือติดเพิ่มมาให้นะครับส่วนของเดิมเขาด้านล่างนี่ยังมีให้อยู่เช่นกันนะครับตัวนี้คุณผู้ชมแต่บอกผมจะอธิบายเพิ่มว่าปกติแล้วเราเปิดขึ้นมาอย่างเงี้ยเราก็ซื้อดึงขึ้นมาใช่ไหมครับนี่เราสามารถคล้องแบบนี้ได้นะเกิดคุณผู้ชมเวลาเปิดด้านท้ายนานๆนี่คล้องเขาไว้อย่างนี้เลยครับใช้งานได้ปกตินะครับล้ออะไรเดิมมีให้แม่แรงมีให้นะครับผมพวกชุดเครื่องมือในนี้ก็ยังถือว่ามีหลายตัวเกือบครบกันเลยนะครับผมเพราะว่าพวกบล็อกขัดล้อนี้ก็ยังมีอยู่เช่นกันนะครับแล้วก็ฝั่งข้างซ้ายนี้ต่อพี่ก๊อฟนี่เขาจะมีชุดปฐมพยาบาลอยู่ข้างนี้นี่ซองปฐมพยาบาลครับก็ยังมีอยู่นะครับแล้วก็ตัวที่ตัวฝาท้ายด้านหลังเลยสามนิ้วฉุกเฉินดูตำแหน่งนี้ก็ยังมีให้นะครับผมแล้วก็ไฟมุมกระโปรงหลังที่เป็นสีแดงติดปกตินะครับดูดิเครื่องยนต์ก็ใหม่ดูดีใช่นะครับเหมาะสมกับตัวรถมากคือตั้งแต่รีวิวมานะตอนนี้เนี่ยตำหนิแทบจะไม่เจอเลยนะครับคุณผู้ชมครับคือสีขาวบอกเลยว่าสวยทั้งคันมากใช่ครับแม้กระทั่งยันห้องเครื่องเองเลยยังสภาพดูดีใหม่และสวยงามมากๆเลยนะครับคุมพลังเครื่องยนต์คันนี้นะครับผมจะเป็นรหัส M271 EVO นะครับผมเป็นเครื่องยนต์เบนซิน4สูบเลี้ยง 1,800cc นะครับคำว่า271ก็คือเครื่องยนต์ที่เป็นบล็อกหน้าตาแบบนี้นะครับพอมีคำว่า EVO เข้ามาจากคอมเพรสเซอร์เขาเปลี่ยนกลายเป็นเทอร์โบนั่นเองครับซึ่งเป็นที่มาของคำว่า Boost Efficiency ของเขานะครับผมซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่เบนต่อยอดจากเทคโนโลยีก่อนหน้านี้มานะครับผมก็ทำให้อัตราเร่งกับตัวค่าการสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงก็ดีขึ้นกว่าตัวเก่าประมาณนึงเลยนะสำหรับใครที่ชอบขับในคาแรคเตอร์ที่เป็นรถเทอร์โบนะครับผมก็บอกเลยว่าขับสนุกมากๆยิ่งกับบอดี้ที่เป็นสไตล์คูเป้แบบนี้แล้วขับบอกเลยว่าตื๊ดๆมันๆเลยทีเดียวนะครับยิ่งเขาขับจับคู่กับเกียร์7สปีดด้วยแล้วอะโอ้ยเดินทางยาวๆก็ขึ้นสปีดแล้วพอเดินทางยาวๆมันขึ้นสปีดที่7อ่ะนั่นแหละเขาประหยัดน้ำมันเลยหรือถ้าใครชอบให้สับเกียร์ตื๊ดๆมันๆเนี่ยก็บอกเลยว่าขับสนุกมากๆเลยนะครับอันนี้จะให้ผมดูนิดนึงอันนี้คือพี่ก๊อฟส่งให้ผมไว้อันนี้คือที่ลูกค้าส่งมาให้อย่างที่ผมบอกเลยไหมออยเครื่องออยเกียร์แล้วก็พวกโชคอัพดันโซ่แล้วก็โซ่ที่เราบอกว่ามันจะเป็นปัญหาประจำรุ่นที่เขาต้องเซอร์วิสกันนะครับผมรูปนี้ต่อมาคือกล่อง ECU ต้องบอกว่าเดี๋ยวมันดูทำมาหมดนะที่เป็นเจ้าเครื่อง271 EVO ตัวนี้ ECU เขาจะชอบมีการแล้วกันก็ทำแล้วอีกหนึ่งปัญหาเลยคอพวงมาลัยล็อกเป็นไงต้องบอกว่า204เจ้าเจเนอเรชันนี้บอดี้ที่เป็นตัวเฟซลิฟต์แบบนี้ก็ชอบเป็นกันซึ่งเวลามันมีปัญหาขึ้นมาสิ่งที่รุ่นจมเจอ
มันไม่ใช่แค่หมุนพวงมาลัยไม่ได้นะครับคุณผู้ชมไม่สามารถเสียบรถบิดได้เลยเพราะว่าเวลาตำแหน่งล็อกเนี่ยคือล็อกแบบบิดกุญแจนะไม่ใช่ขับแล้วล็อกจอดอยู่เฉยๆล็อกแบบจอดอยู่เฉยๆเวลาบิดกุญแจเนี่ยมันจะล็อกสวนใช่ครับอาการก็คือว่าคุณอันนี้มันไม่ใช่อาการที่แบบน่ากลัวขนาดนั้นนะที่ผมบอกว่าพวงมาลัยล็อกเนี่ยไม่ใช่ขับอยู่เฮ้ยมันล็อกมาเองไม่ใช่กรณีนั้นไม่ใช่กรณีการที่ล็อกของเขาหมายถึงว่าคุณผู้ชมขับรถกลับมาจอดที่บ้านวันรุ่งขึ้นคุณผู้ชมจะขับไปทำงานต่อเสียบปุ๊บพอคอมันคลายไม่ได้กุญแจตัวนี้มันก็จะไม่ไปนั่นแหละคือปัญหาก็คือถ้าในกรณีบางท่านถ้ามีช่างที่รู้จักกันก็อาจจะต้องมาปลดล็อกหน้างานหรือบางท่านที่ไม่มีรู้จักช่างอะไรอาจจะต้องเรียกสไลด์ไปปัญหาทั้งหมดที่พูดคันนี้ไม่มีจบเคลียร์หมดแล้วเคลียร์เรียบร้อยเฟี้ยวอ่ะถึงอยากได้ไงไม่ต้องไปนับหนึ่งไปเริ่มต้นใหม่เลยใช่นะครับเพราะมูลค่าที่เราผมพูดไปเมื่อสักครู่นี้ก็ถ้าเราต้องไปทำเองก็อีกหลายบาทใช่ครับอันนี้เคลียร์มาให้จบๆแล้วนะครับผมแล้วก็ตัวกันความร้อนที่ฝากระโปรงเลยเป็นไงอุ้ยใหม่มากเลยนะสภาพยังดูดีพร้อมใช้งานได้เลยนะครับนี่อยากให้ดูนิดนึงแล้วกันพี่ก๊อฟกระโปรงหน้าเลยเนี่ยดูสติ๊กเกอร์ตัวนี้นี่สติ๊กเกอร์ยังอยู่นะอยู่ฝั่งข้างนู้นด้วยเป็นไงนี่นี่มันจะเป็นตัวสติ๊กเกอร์ของเดิมจากโรงงานของเดิมจากโรงงานใช่มันจะเป็นสติ๊กเกอร์เอาไว้กันตัวที่ว่าตั้งกระโปรงหน้าใช่มั้ยของเดิมโรงงานยังมีอยู่นะครับแล้วก็อันนี้จะเป็นตัวที่คานหน้าเอ๊ะกระโปรงหน้าอันเดิมของเขาก็ยังมีอยู่ครบเช่นกันนะครับภายนอกว่าสวยแล้วนะครับเดี๋ยวคุณผู้ชมมาดูภายในของเขากันบ้างนะครับเปิดประตูมากลิ่นเบนซ์กลิ่นหนังเขาหอมฮึบเลยนะครับใช่แล้วนั่นคือการดูแลรักษารถที่ดีไม่ได้จอดตากแดดนะครับคุณผู้ชมใช่ครับนะครับแผงประตูฝั่งด้านซ้ายครับดูเป็นไงสวยงามจัดสวยจริงนะครับชัดจริงนะครับลายไม้ทุกอย่างสวยงามครับใช่ลำโพงจากฮามานนะครับนี่เห็นไหมฮะไม่มีแตกไม่มีหักกันเลยนะครับสวยงามมากๆอุปกรณ์เบาะทุกอย่างสวยครับใช่แล้วครับผมนี่กระจกไฟฟ้าด้านข้างเลยโล่งขึ้นก็ยังคงลื่นๆใช้งานได้ปกติดีเยี่ยมเลยนะครับครับเดี๋ยวผมปรับข้างไฟฟ้าให้ชมต่อนะครับผมขออนุญาตสักครู่นะครับปรับข้างไฟฟ้าเลยไปทางซ้ายขวาขึ้นแล้วก็ลงใช้งานได้ครบปกติเลยครับมาต่อกันที่เบาะฝั่งคนนั่งด้านข้างกันบ้างนะครับผู้ชมครับเห็นไหมฮะเบาะเขาทรงดูสปอร์ตเรียบหรูมากๆนี่คือเบาะเดิมจากโรงงานหนังเดิมจากโรงงานไม่เคยมีการเปลี่ยนผ้าหรือมีการเปลี่ยนหนังใดๆสิ้นครับใช่ครับสวยงามมากมาดูระบบไฟฟ้าเลยถอยหลังปึ๊บแล้วก็เดินหน้านะครับแล้วก็กระดกขึ้นนะแล้วก็โล่งนี่ใช้งานได้ปกตินะครับผมส่วนต่อของพนักพิงเลยอันนี้เราขึ้นไปสุดอ่ะเอาลงก่อนเอาลงแล้วก็เอาขึ้นนะครับส่วนหัวหมอนนี่เห็นเป็นเบาะแบ็คเกอร์ซีทนี่นะครับหัวหมอนขยับได้นะด้วยระบบไฟฟ้าด้วยเลยนี่ลงได้ไหมขึ้นนี่ใช้งานได้ปกติเลยนะครับแล้วก็รถสไตล์ที่เป็น2ประตูแบบนี้จะก้าวขึ้นลงรถยังไงถ้าเบาะมันพับไม่ได้ใช่ไหมครับผมแค่คลิกแค่นี้เลยปึ๊บเลื่อนให้หน่อยเป็นไงเป็นระบบไฟฟ้าอย่างเงี้ยเลื่อนให้อัตโนมัติเลยพอคนผู้โดยสารตอนหลังขึ้นเสร็จเรียบร้อยคุณผู้ชมก็ไม่ต้องทำอะไรเลยพักกลับเข้ามาแค่นี้ครับเขาก็กลับให้ด้วยเป็นไงระบบหลายๆคันกลับเยอรมันไปแล้วใช่หลายๆคันก็คือต้องมือไปแล้วมันไม่เดินหน้าถอยหลังให้แล้วครับผมมาต่อกันที่ด้านคอนโซลของเขากันบ้างครับผู้ชมครับคอนโซลเดิมจากโรงงานสวยงามมากๆนะครับใช่ครับห้องแอร์ไม่มีแตกหักเลยนะครับใช่ดูดิดูการรักษารถของเจ้าของเขาเป็นไงสวยจัดนะครับใส่กริปเลยแล้วก็หน้าจอนี่ทุกอย่างก็ยังใสสวยงามมากๆนะครับผมนี่ตัวลูกบิดตัวที่คอนโทรลชุดคอมมานด์เขาทุกอย่างยังใช้งานได้ปกติเลยหน้าจอคมชัดมากๆครับผมช่องอาตรงกลางเลยก็ยังถือว่าสภาพสวยงามเลยนะครับผมชุดคอนโทรลตรงนี้เลยก็ยังสภาพใหม่สวยงามมากๆทั้งหมดเช่นกันนะครับชุดคอนโทรลแอร์ทั้งหมดก็ยังสวยงามนะนี่เดี๋ยวเปิดให้ดูเลยนี่พอเราเปิดขึ้นมานะไฟทุกอย่างก็ใช้งานติดครบปกติเลยเวลาบิดกิ๊กๆๆพวกนี้นี่มันก็จะมาซิงค์อยู่ที่หน้าจอตรงนี้ด้วยก็ยังใช้งานได้ดีปกติเลยนะครับเดี๋ยวขออนุญาตปิดก่อนนะนี่ตรงนี้ต่อที่เคเบิลเลยเปิดไปปุ๊บนี่ก็จะมีช่องตัวจุดไฟ12โวลต์ตรงนี้กับที่เขียวตรงนี้ก็ยังมีอยู่นะครับครับเดี๋ยวขออนุญาตแต่ว่าอันนี้เป็นรถรุ่นใหม่ๆแล้วแหละเขาห้ามเขียไปแล้วก็วางของแล้วกันนะวางเศษเหรียญนะครับผมตรงไลน์ตรงกลางเลยก็ยังสภาพสวยงามมากๆนะครับเต็มเสียงเลยสภาพดูดีสวยงามเลยนะครับถุงเกียร์นี่ยังสภาพใหม่สวยงามเลยนะแม้กระทั่งหัวเกียร์ที่มีโลโก้ Mercedes-Benz มาด้วยก็ยังใหม่สวยงามมากๆนะครับคันนี้เป็นเกียร์อัตโนมัติมาพร้อมกับทั้งหมด7สปีดอย่างที่ผมบอกเลยสามารถทิปโทนิกได้ด้วยนะครับแล้วก็ปรับโหมดของเกียร์ได้เป็น E เป็น S เป็น M นะครับผมก็ตามฟังก์ชันของเขาเลยนะครับตรงนี้เลยสามารถเลื่อนออกมาวางแก้วได้ถึง2ใบเลยตำแหน่งล็อกแก้วเขาก็ยังอยู่ครบใช้งานได้ปกติเลยนะครับที่วางแขนกลางเลยเปิดออกมานี่ช่องใส่ของในก็ถือว่ายังสภาพสวยงามนะเปิดปิดใช้งานได้ครบปกติเลยนะครับมาต่อกันที่แผงประตูฝั่งคนขับกันบ้างครับผู้ชมครับแผงประตูฝั่งคนขับนะครับเป็นไงสวยงามสวยมากสวยมากใช่สวยจริง
สวยสุดๆแล้วกันไปดูมาหลายๆที่ก่อนอย่าเพิ่งมาดูที่ผมที่แรกนะครับใช่ครับผมนี่เลยแผงประตูด้านข้างหนังสวยงามเลยทีมสีดำนี้ก็ยังดูดีสวยงามมากๆนะครับกลุ่มคอนโทรลด้านล่างข้างๆเลยครับก็แทบไม่ลอกเลยนะสวยงามมากนะครับกลุ่มคอนโทรลกระจกเองเลยก็ยังสภาพสวยงามเช่นกันนะครับเครื่องลำโพงนี้มีสัญลักษณ์ฮามันการ์ดอนมาครบๆแบบนี้สวยงามมากๆเลยนะครับแล้วก็ช่องใส่ของด้านข้างนี้ก็ยังถือว่าสภาพสวยงามอยู่เลยนะครับกระจกไฟฟ้านี่เลยโล่งเป็นระบบออโต้นะครับลื่นมากๆเลยนะขึ้นก็เป็นออโต้ลื่นๆเช่นกันนะครับลงอีกทีเดี๋ยวผมปรับข้างไฟฟ้าชมกันต่อเลยนะครับไปทางขวาซ้ายขึ้นแล้วก็ลงนะครับผมใช้งานได้ปกติครบทุกทิศทางกันเลยครับมาต่อที่เบาะที่ถูกใช้งานมากที่สุดนะครับนั่นคือเบาะฝั่งคนขับนั่นเองครับครับสภาพสวยงามดูหรูดูดีเป็นเบาะเดิมจากโรงงานไม่ขาดไม่ฉีกไม่แตกนะครับใช่แล้วครับผมสวยจริงชัดจริงครับมาระบบไฟฟ้าต่อเลยเดินหน้าครับถอยหลังครับกระโดดหน้าครับลงครับนี่ปกติครบเลยนะครับพนักพิงขึ้นลงแล้วก็หัวหมอนต่อนะลงแล้วก็ขึ้นนี่ใช้งานได้ปกติเช่นกันนะครับครับก่อนไปด้านในพี่ก๊อฟแวะด้านข้างนิดนึงครับมันจะเป็นสติกเกอร์วินโค้ดเดิมคู่ตัวของเขาตัวนี้เลยนี่ของเดิมยังมีให้อยู่ครบนะครับผมพวกวอร์นิ่งด้านข้างนี้เลยก็ยังอยู่กันครบๆเช่นกันนะครับครับมาต่อกันที่ด้านพวงมาลัยของเขากันบ้างนะครับพวงมาลัยนะครับเดี๋ยวนะให้ดูสครับเพจก่อนอ่ะเมื่อกี้ฝั่งนู้นผมก็ไม่ได้ให้ดูลืมเลยครับแต่สครับเพจสวยงามกริปทั้งสองฝั่งนะครับใช่แล้วครับพวงมาลัยของเขานะครับสภาพสวยงามมากอีกเช่นกันนะครับเป็นพวงมาลัยเดิมจากโรงงานครับใช่ครับผมแล้วก็ปรับไฟฟ้าได้ด้วยนะครับนี่เลยลงขึ้นยืดออกนี่แล้วก็เก็บเข้านะครับผมแล้วก็ชุดปุ่มเขานี่สวยมากมีลอกเลยทั้งด้านขวานะครับผมแล้วก็ทางด้านซ้ายเองเลยนะครับสภาพดูดีสวยงามมากๆเลยแล้วก็มีความเป็นสปอร์ตด้วยนะเพราะตรงนี้เขาจะวาลแบบรับนิ้วแบบนี้นะแล้วพวงมาลัยทรงที่เป็นแบบดีคัทอย่างนี้มาด้วยนะครับผมก็เสริมกับลุคสปอร์ตคูเป้แบบนี้ไปเลยนะครับหน้าจอเรือนไม้ต่อเลยต้องบอกว่าหน้าจอเรือนไม้ใสสวยงามมากๆเลยนะครับผมเดี๋ยวขออนุญาตแป๊บนึงนะปรับเลขกิโลก่อนเปลี่ยนอ่ะคันนี้วิ่งมาเพียง 116,529 กิโลเมตรเท่านั้นวิ่งโคตรน้อยรถเพิ่งผ่านหลักหมื่นมาเองแล้วเพิ่งเซอร์วิสฟูลเซอร์วิสใหญ่มาด้วยครับใครอยากได้คันนี้รุ่นนี้นะบอกเลยคุ้มมากใช่ครับเพราะตัวผมเองอ่ะอันนี้กล้าพูดเลยผมเคยหารุ่นนี้จริงๆมียุคนึงถ้าคุณผู้ชมอ่านในไลน์กลุ่มOpen Chat เราอ่ะครับคุณผู้ชมจะเคยได้ยินที่ผมชอบแซวกับภรรยาหรือคนในร้านแซวอ่ะภรรยาอยากได้แอร์กลมอ่ะครับนี่แหละรุ่นนี้แหละเนี่ยแอร์กลมเนี่ยคนอยากได้ผมหามานานมากครับหามาทั้งตัว4ประตูทั้งตัวที่เป็นคูเป้หามาหลายอย่างผมก็เลยค่อนข้างแม่นว่าตรงไหนจุดบอดอะไรไงแล้วมาพรีเซนต์คุณผู้ชมได้เนี่ยความเสี่ยงส่วนตัวล้วนๆเลยครับสุดท้ายก็อดแล้วมาในวันที่แบบอยากได้อ่ะแต่แบบไม่ทันแล้วนะแล้วก็ทุกอย่างก็ยังสายสวยงามเลยตรงนี้ก็จะเป็นจอ4มาเรียบร้อยแล้วด้วยนะครับผมฟังก์ชันทุกอย่างยังใช้งานได้ครบปกติเลย3หน้าจอแบบนี้ก็ดูสปอร์ตมากๆนะครับด้านบนเปิดออกมาปุ๊บเลยนี่กระจกมีไฟแต่งหน้าติดครบปกตินะครับไฟด้านบนเลยซ้ายขวาติดอยู่ตรงนี้นี่ทั้งหมดเลยนะครับผมปิดกลับใช้ได้ปกติเลยเพดานอันใหญ่เปิดปุ๊บนี่ติดเช่นกันนะครับฝั่งข้างซ้ายอ๋อเดี๋ยวแป๊บนึงนะครับผมเอาเก็บไส้หลอกก่อนเปิดนี่กระจกไฟแต่งหน้าติดครบปกติเช่นกันนะครับอันเนี้ยพอดีมันฝนจะตกไงมันมืดผมก็เลยเปิดไปก่อนเลยดีกว่าทีนี้ขอเริ่มจากปิดกลับแล้วกันนะครับผมสำหรับเจ้าหลังคามูลลูฟที่เป็นพาราเมกการ์ดแบบนี้นะครับนี่นะเพราะเวลาปิดกลับเข้ามานะครับผมก็จะได้อีกฟิลนึงนะครับผมมันก็จะเป็นหลังคาแก้วแบบเต็มบานถึงด้านหลังเลยนะก็เพิ่มความโปร่งให้เจ้าหลังคาเขานะครับหรือว่าคุณผู้ชมขับเนี่ยอย่างที่ผมชอบบอกว่าเราแค่อยากกระดกโชว์เฉยๆไม่ได้เปิดออกไปเลยคุณผู้ชมผักขึ้นไปอีกทีนึงนี่กระดกแค่นี้เลยแล้วก็แง้มกระจกนิดๆด้วยเวลาขับเขาจะโฟลความร้อนออกได้เร็วมากนะเวลากระดกแบบนี้นะครับหรือถ้าตอนนี้มันร้อนมากนะก็ปิดกลับอีกทีเลยม่านเขาจะมาจากด้านหลังเห็นไหมนี่ตัวม่านหลังคาเขาจะค่อยๆเลื่อนมาแบบนี่เลื่อนยาวมาเลยเป็นไงใช้งานได้ปกติครบทุกฟังก์ชันเลยนะครับผมก็ครบถ้วนเลยนะครับ ส่วนอันนี้จะเป็นซองคู่มือของเจ้า Mercedes-Benz คันนี้เขานะครับผมเดี๋ยวจะเปิดให้ดูว่ามีอะไรอยู่บ้างนะครับอันนี้จะเป็นเจ้าทุกคนที่นำรถเข้ามานะวันที่คันนี้ป้ายแดงเพราะต้องบอกว่าคันนี้นำเข้าแบบ32เต็มคันมาด้วยนะครับผมไม่ใช่รถจดประกอบแต่อย่างใดนะครับผมเป็นรถแท้ทั้งคันมาแน่นอนนะครับแล้วก็อันนี้จะเป็นเจ้าคู่มือของคันนี้ต่างๆที่มีกับคันนี้นะก็มีประมาณนี้นะครับผมแล้วก็เป็นคู่มือนี้ด้วยเองถือว่ามีหลายเล่มอยู่นะครับเดี๋ยวขออนุญาตต่อด้านหลังเลยแล้วกันพี่ก๊อฟไหนๆก็เป็นรถคูเป้แบบนี้แล้วไม่ต้องคัดถือไปด่วนเลยตัวเมื่อยเมื่อยจริงตอนนี้นี่อ่ะครับก็แบบนี้เห็นไหมฝั่งข้างขวาเองเนี่ยเขาก็จะสามารถกระโดดมาข้างหน้าแล้วเลื่อนไฟฟ้าได้ด้วยเช่นกันครับโดยที่ผมไม่ต้องไปกดเลื่อนอะไรเลยนะครับผมก็ยังใช้งานได้ปกติอยู่นะครับสภาพเบาะฝั่งด้านหลังนะครับนี่ให้คุณผู้ชมดูนะครับ
เบาะเดิมหนังเดิมจากโรงงานสภาพสวยงามมากไม่แตกไม่ขาดและไม่ฉีกอีกเช่นกันนะครับใช่ครับผมสภาพเบาะสวยงามมากๆสีเบจแบบนี้ดูดีน่านั่งมากๆนะครับผมและสำหรับท่านที่มีเด็กๆอยากใช้ระบบไอโซฟิกของเจ้าเบาะคาซีทมีให้นะครับผมสำหรับรุ่นนี้เลยแล้วก็ตรงนี้ที่วางแก้วนี่ม่านเปิดปิดก็ยังใช้งานได้นะครับผมสามารถวางแก้วได้ถึง2ใบเลยตรงนี้ก็ยังวางของได้ด้วยนะครับทีนี้ผมจะนั่งให้ดูสเกลว่าผมสูง177กับรถสปอร์ตคูเป้แบบนี้ผมนั่งได้ไหมนี่ก็นั่งได้นะเฮดรูมก็จะเหลืออยู่นิดนึงแต่ว่าถ้านั่งจริงๆก็ยังถือว่านั่งได้นะโดยเฉพาะคนผู้ชมบางคนบางท่านที่อาจจะแบบไม่ได้สูงแล้วผมครับก็ถือว่านั่งได้เลยสัก160กว่าเนี่ยนั่งได้ถือว่าค่อนข้างสบายนะครับส่วนด้านหลังเลยนี่เห็นเป็นรูปคูเป้แบบนี้เขามีแอร์แถว2มาให้ด้วยนะคุณผู้ชมก็สามารถปรับทิศทางลมแรงลมเพิ่มได้ด้วยนะครับอีก1จุดพี่ก๊อฟอย่าเพิ่งไปไหนนะขออ้อมไปด้านท้ายแป๊บนึงเมื่อกี้ผมไม่ได้พับเบาะโชว์ว่ามันสามารถพับเบาะด้านหลังเพิ่มพื้นที่สัมภาระได้ด้วยเดี๋ยวขออนุญาตสักครู่นะครับผมเปิดท้ายเลยปุ๊บทีนี้ผมจะยกกลไกที่ฝ่าท้ายซ้ายขวาผมก็ผลักเขาลงไปแค่นี้ปุ๊บนี่เป็นไงเนี่ยถึงจะเป็นสปอร์ตคูเป้ก็อเนกประสงค์มากๆนะเพราะว่าเวลาเราพับมาแบบนี้สำหรับคุณผู้ชมที่ต้องการความแอคทิวิตี้สูงๆต้องมีสัมภาระอะไรยาวๆบ่อยๆก็พับใช้งานได้นะครับผมตัวกลไกเขาก็ยังคงใช้งานได้ดีเยี่ยมปกติเลยนะครับแล้วก็ผ้าหลังคาทุกอย่างคันนี้ก็ยังถือว่าสวยงามนะเพราะตรงกลางเขาก็จะเป็นม่านของเจ้าตัวมูลรูปพาโรมิกการ์ดคันนี้เขานะครับแผงด้านข้างซ้ายขวาทั้งหมดนะก็ยังคงสวยงามมากๆเลยครับมันช่างเงียบซะเหลือเกินและมันช่างใจมันช่างโดนใจผมมากๆนะครับคันนี้แม่มันแบบมันสวยไม่พอมันแบบรถมันดูน่าใช้ไปหมดองค์ประกอบหลายๆอย่างคือมันเป็นการเป็นรถที่แบบน่าใช้มากนะครับต้องได้สภาพแบบนี้นะใช่นะอื่นใดต้องได้สภาพแบบนี้นะใช่ครับดูดิโหต้องบอกเลยนะลูกค้าท่านเนี้ยเป็นอีกหนึ่งท่านเลยนะครับพี่ก๊อฟจีบไว้เลยนะใช่ถ้าพี่โอเทอีกขายอีกเมื่อไหร่อ่ะอย่าพลาดนะจีไว้ผมก็ไลน์จีพี่จีบพี่เขาไว้หนักๆจีบให้แบบเยอะๆเลยอ่ะระวังนะเพราะรถแต่ละคันของพี่เขาสวยมากใช่มีรถซ้ายนะระวังรถกูเป็นรอยนะอู้รถพี่เหรอนี่เรารีวิวขายอยู่นะเราไม่ได้รีวิวรถใช้เองนะอ้าวไปดูสิตอนเย็นรถเยอะดูดิเฮ้ยโอ้ดูดิเกียร์เปลี่ยนนิ่มๆนี่ขับแบบธรรมดานะขับแบบละมุนเออมันนิ่มดีอ่ะเป็นรถสปอร์ตที่ใช้งานในชีวิตประจำวันได้ทุกวันจริงๆโอ้สบายมากใช้ทุกวันเลยดูดิเงียบอ่ะเงียบเลยอ่ะนะครับแล้วก็ลำโพงก็เสียงโคตรดีเลยครับพามันใช่แต่ก็นิดนึงแล้วเพราะด้วยความที่ว่ามันกลัวลิขสิทธิ์เดี๋ยวมันจะทำให้คุณผู้ชมอาจจะเห็นคลิปเราแบบไม่ได้ล่วงเร็วทันท่วงทีอะไรก็ขออนุญาตไม่ได้เปิดเสียงแต่การันตีเลยว่าเสียงดีมากดีมากแล้วอีกอย่างที่ผมลองเล่นๆนะนี่ผมเป็นคนพูดภาษาอังกฤษไม่เก่งนะครับเอาแบบสำเนียงไทยนะradio ฮะอีกทีradio ไหนเอาใหม่radioเป็นไงสำเนียงไทยตัดมาหน้าจอวิทยุเห็นไหมครับเห็นว่ามันมีออดิโอเลยเป็นไงเป็นแบบเจ้าคือมันอยู่เรดิโอเลยครับเอ้ยตัวไวคอมมานด์ก็ใช้ได้นะครับเดี๋ยวลองนิดนึงขอคลิกแก้วก่อนแล้วเดี๋ยวสำหรับคนอื่นพูดต่อโอ้โหดูดิเฮ้ยพอรอดพอเฮ้ยมันดึงเวอร์นะดึงมากบอกเลย271ตัวนี้ไม่ธรรมดานะดึงหงายนะโอ้โหดูเสียงนี่โอ้ยพอแล้วและเกียร์สับชิดมากโอ้โหดูดิเมื่อกี้แค่คลิกดาวน์นะครับนี่ตอนรีวิวในรถอ่ะเราลืมไม่ได้ไงพี่มันมีเพดานชิปมีเพดานชิปนี่อยู่หลังมือเลยฝั่งด้านซ้ายคือรถฝั่งขวาคือบวกครับแล้วระหว่างเราขับนี่เราสามารถกดได้เลยด้วยนะครับป่ะอันนี้คือ2ขับไปปึ๊ด3แต่ทั้งหมดเนี่ยมันมี7สปีดแต่ว่าตอนนี้รถค่อนข้างติดเราอาจจะทำความเร็วได้ไม่ขนาดนั้นครับการันตีครับผมทั้ง7สปีดใช้ได้หมดแน่นอนครับแล้วก็อีกหนึ่งอันนี้เทคนิคแนะนำสำหรับคนผู้ชมที่ใช้เบนซ์อีกหนึ่งอย่างแล้วกันครับเวลาเราโซนไปเล่นทิปเจ้าตัวให้ได้ชิปหรือทิปโทนิกที่คันเกียร์แล้วอ่ะครับมันจะคาอยู่เลข3แบบนี้อ้าวแล้วถ้าอยากกลับดีเลยล่ะทำยังไงครับคุณผู้ชมกดแป้นขวาที่เลขบวกค้างไว้เขาจะกลับมาที่ดีเห็นนะเป็นไงจากสามเมื่อกี้ก็กลับมาดีเลยครบเลยแนะนำเทคนิคไว้ครับครับผมอ่ะคลิกอีกทีก็ได้อ่ะโอ้โหกดปุ๊บมาปั๊บดูดิปุ๊บปุ๊บปั๊บปั๊บพอแล้วก็ไหนๆหลายๆเดี๋ยวก่อนรถติดรถมันเยอะเสียดายวันนี้รถมันเยอะครับเอาเป็นว่าเครื่องยนต์สมบูรณ์มากครับครับยิ่งกับ M271 ที่เป็น Evo เครื่องเทอร์โบตัวนี้นะจับคู่กับบอดี้แบบนี้เกียร์7สปีดแบบนี้นะอัตราเร่งมาดีมากๆครับการสับเกียร์ของเขาคือลื่นไหลมากๆเพราะว่าเกียร์เขาค่อนข้างชิดกันเพราะสปีดเขาเยอะครับจังหวะเปลี่ยนเกียร์ก็สนุกเลย
และในความสปีดเยอะเนี่ยคุณผู้ชมวิ่งทางเร็วความเร็วต่างจังหวัดไกลๆอ่ะพอขึ้นเกียร์7ก็ทำให้ประหยัดน้ำมันไงใช่ครับสบายสบายเลยแล้วก็เกียร์ก็ทั้งคิกดาวทั้งตัวแพดเดิลชิฟต์แล้วก็จะมีทิปตรงนี้ตรงนี้ด้วยใช้งานเหมือนแพดเดิลชิฟต์ตรงคอเลยครับใช้งานได้ดีทั้งหมดเช่นกันแน่นอนครับผมช่วงล่างก็สมบูรณ์ไม่มีกุกกาครับผมแล้วก็ฟิลเขาเนี่ยผมให้เป็นในแนวที่ผู้ใหญ่ขับชอบมากแน่นอนมันไม่กระด้างเลยใช่มันเป็นรถสปอร์ตที่ขับนั่งสบายมากครับเป็นรถสปอร์ตที่แบบคุณผู้ชมจะไม่คิดเลยว่ามันคือรถสปอร์ตครับแต่ถ้าคุณผู้ชมขับความเร็วสูงเมื่อไหร่มันก็ยังเป็นรถสปอร์ตเลยครับเพราะมันไม่ได้นุ่มย้วยมันไม่ได้โครงเคงเลยด้วยสรีระการออกแบบมาการเซตโชคเซตสปริงของเขาเนี่ยคือทำมาดีมากครับตอนนี้หลายๆนะครับผมขอเรียกครูสนโทเลยเอาเท้าออกเห็นไหมหน้าจอครูทำงานนะใช้งานได้ปกติเลยนะครับผมขอทิ้งคณะนิดนึงเดี๋ยวขอโชว์ขึ้นเนินหน่อยนิดนึงนะนี่เลยชูดไปเลยดูสิครับเอาเมาครับเป็นไงครับไม่มีเสียงช่วงล่างเลยครับไม่มีเลยดูดิสมบูรณ์มากโถขวัญใจขวัญใจจริงก็อันนี้อธิบายเอาชั้นเติมๆหน่อยละกันคือเจ้าตัวที่เป็นจอคอมมานด์ของเบนซ์น่ะหลายๆคันที่เราเคยรีวิวมามันจะมีอย่างนึงคือเขาต่อบลูทูธโทรศัพท์ได้อันนี้คือใช่แต่มันจะมีในบางคอมมานด์บางเวอร์ชั่นของเบนซ์น่ะครับเขาต่อบลูทูธเพื่อคุยโทรศัพท์เท่านั้นนะฟังเพลงไม่ได้คันนี้ได้เดี๋ยวผมก็ไปตรงฟังถ้าเกิดว่าคันอื่นฟังเพลงไม่ได้ถ้าคันไหนฟังเพลงได้คุณผู้ชมลองเข้าไปดูของคุณผู้ชมตัวเองที่ครอบครองอยู่ตอนนี้นะครับกดคำว่าออดิโอเลื่อนลงมาฝั่งนี้เห็นป่ะมันจะเป็นฟังก์ชันบลูทูธออดิโอซึ่งคุณผู้ชมสามารถต่อโทรศัพท์ฟังเพลงได้ไงครับสบายเลยทีนี้ก็คุณผู้ชมบางท่านที่ไม่ได้ต้องการที่ว่าจะต้องเป็น Android หรืออะไรเลยฉันต้องการขับรถแค่ขอฟังบูทเพลงผ่านบลูทูธโทรศัพท์ได้ฟังก์ชันอันนี้ใช้ได้ครับแล้วก็พวกคอมมานด์ทุกอย่างก็ใช้งานได้ดีเลยแล้วเสียงคือดีมากๆอ่ะโหเสียงอย่างนิ่มนุ่มละมุนเลยลำโพงฮามานลองคิดดูสุดนะครับตอนท้ายฟังราคาผมบอกเลยว้าว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 เลยเนี่ยซื้อแบบเนี้ยเขาเรียกว่ารถที่มีหัวนอนปลายเท้ารู้จักเจ้าของใช่มีประวัติการเซอร์วิสมาจุดด้อยจุดไหนของรถที่มาจากโรงงานก็มีการแก้ไขหมดแล้วเรียบร้อยใช่ซื้อไปไม่ต้องไปนั่งวัดดวงว่าท่านจะได้รถที่มันไม่เพอร์เฟกต์รถเน่ามาซื้อไปฉันจะต้องซ่อมจุกๆกว่าจะได้ขับกว่าจะได้ใช้ตายถูกไหมที่พูดพานี่เหมือนโดนเน็บอยู่นะพี่อันนี้พูดแบบไม่อายคุณผู้ชมเลยนะครับ F10 ผมครอบครองมา2เดือนแล้วอะไปยังไม่ออกมาเลยเหรอผมได้ขับอยู่2อาทิตย์เป็นไงแต่ว่าก็คือเอาไปเซอร์วิสแก้ไขปัญหาเฉพาะรุ่นเหมือนที่ F10 ชอบเป็นกันนั่นแหละแต่พอเข้าไปแล้วมันเลยเถิดเงี้ยเอ๊ะตรงนั้นก็ซึมตรงนี้ก็รั่วก็เลยให้แก้ยาวไปใช่กว่าจะได้ขับเพราะฉะนั้นต้องแบบนี้แหละดูและศึกษาดีๆรถคันนี้ยังไม่ต้องมาดูที่ผมเป็นที่แรกท่านวิ่งเยอะๆก่อนไปดูหลายๆช้อยก่อนถ้าเกิดว่าไปเจอช้อยที่สวยกว่านี้ท่านซื้อเลยใช่จะได้ไม่ต้องวิ่งมาถึงผมใช่ถูกไหมแต่ถ้าเกิดคิดว่าตะขิดตะขวงใจไปดูมาเยอะแล้วอยากจะเห็นว่าที่นี่เนี่ยมันรีวิวของจริงหรือเปล่าวิ่งมาดูเลยทดลองขับได้เลยกล้าท้ายมาดูจริงมันใสมาดูที่ว่าสวยอย่างที่โม้หรือเปล่าโอเคป่ะใช่รถคันนี้นะครับคุณผู้ชมได้รับอีกนั่นก็คือเลขสวยให้กับรถไปด้วยเลยนะครับเอาเท่าไหร่ดีไหนบอกว่าจะให้เปิดราคาแล้วๆใช่ไหม600,000กว่ายังได้เลยสภาพนี้ 659,000 บาทโอเคไหมโอเคไหมขอให้ดูแค่นี้แล้วก็กดโอนมาเลยนะแต่จริงๆตอนท้ายมันไม่ใช่เพราะราคามันอยู่ที่ 599,000 บาทเท่านั้นเอาสิผมถึงบอกอะราคาที่พี่กอล์ฟเปิดอะราคามันไปชิดอยู่กับตัวเฟลิป4ประตูเลยอะ 599,000 บาทได้ขับ4คูปสภาพสวยๆพร้อมเลขสวยแบบนี้คุณอาโอเคไหมเฮียโอเคไหมพี่ๆโอเคไหมเช็คราคาด้วยเช็คราคาก่อนอย่าเช็คที่ผมทีเดียวเช็คเลยเปิดให้ดูทั้งเว็บเลย
รถลักษณะแบบนี้ออปชั่นแบบนี้ราคาเขาอยู่ที่เท่าไหร่599เท่านั้นขออนุญาตอีกทีครับผมไม่ลดเลยแม้แต่บาทเดียวนะครับท่านใดพร้อมจบราคานี้แล้วโทรได้เลยเอาจริงๆนะไฟแนนซ์อาจจะได้แต่ว่าลืมขอยอดถ้าจัดที่ทราบมายอดได้เยอะอยู่แหละแต่ผมขอดาวเริ่มต้นที่ 100,000 แล้วกันขอ 100,000 ได้มั้ยได้ๆๆขอเริ่มต้นดาวที่ 100,000 แล้วกันใช่โอเคมั้ยโอเคจริงๆยอดจัดแทบฟรีดาวอ่ะโอ้ยอดจัดได้เยอะอยู่แล้วเพราะว่าเราขายต่ำกว่าในราคาตลาดพอสมควรเลยใช่ครับกับเทียบกับปีกับสภาพแบบนี้นะไฟแนนซ์เขาเลยให้ยอดมาเยอะอยู่ขอดาว 100,000 แล้วกันแต่ถ้าเป็นลูกค้าประจำลูกค้าผมรู้ว่าท่านเครดิตดีแค่ไหนลูกค้าประจำอยากดาวเท่าไหร่ดาวมาเอาแบบนี้เลยสิทธิ์ลูกค้าประจำที่นี่จะเยอะหน่อยรู้มือกันด้วยรู้มือกันอยู่แล้วนะครับไปนะไม่มีอะไรนะเป็นคลิปที่แบบไม่ต้องรีบตัดออนแอร์ได้ไหมไปออนสักเดือนหน้าก็ได้เผื่อผมหาตังค์ทันผมจะได้เป็นเจ้าของกับเขาบ้างก็ไม่ถึงมึงอยู่ที่ยืนอยู่ตรงนี้แล้วเนี่ยดีไม่ดีลูกค้าโทรมาก็บอกว่าขายไปแล้วครับขายไปแล้วครับแต่ตัวเองเก็บไว้เองเฮ้ยเราอย่าทำอย่างนั้นดิเราพบกันใหม่คลิปหน้ากับไม่กลับมาโตครับครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดแชร์ไว้นะครับเมกาโมโต้เย้